ป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปลาดุกในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นลาบปลาดุกกรอบของเท็ดดี้นะครับหรือว่าปลาดุกกรอบผัดเขียวหวานของเจเจ้นะครับจากปลาดุก1ตัวนะคะสามารถเอามาทําเมนูได้หลากหลายเลยน่ากินน่าอร่อยจริงๆทั้ง2เมนูนะไม่ว่าจะทําเมนูแบบนานๆนะเอาปลาดุกมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้คลุกแป้งทอดกรอบแล้วก็ทอดกรอบๆจากนั้นเอามาผัดกับเขียวหวานหรือคุณผู้ชมจะเอาปลาดุกมาทอดทั้งตัวแล้วทำน้ำลาบแซ่บๆราดแบบเท็ดดี้ก็อร่อยถูกใจทั้ง2เมนูเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับบอกเลยว่าทำตามเถอะเพราะว่าเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับยังไงลองเอาสูตรของเรา2คนวันนี้ไปลองทำกันดูนะคะเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำครับคุณผู้ชมขาเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเมนูในวันนี้นะบอกได้เลยว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วก็ทำง่ายได้คุณค่าด้วยนั่นก็คือออนเนียนริงนะฮะก็คือหัวหอมทอดนั่นเองเราจะใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปด้วยนั่นก็คือออนเนียนริงมัสมั่นครับผสมจนเข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่แป้งประกอบอาหารเข้าไปนะครับไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้ต้องทำเองครับหอมใหญ่ลูกโตสวยแบบนี้เอามาผัดกระทะร้อนดีกว่าแต่ผัดกระทะร้อนของคุณพ่อเนี่ยนะคะจะเป็นหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนค่ะตักลาบของเราลงกระทะร้อนเลยหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ